ถ้าเอาตามความเป็นจริงอ่ะคือตอนนี้คือมันมีพลังโอเวอร์เฮเว่นเรียบร้อยแล้วอะยังไงมันก็ชนะกลุ่มตัวเอกได้ 100% อะเดดแมนเกมโอ้ครับมาโอ้ย้อนมาภาค2ครับผมโจนี่ไม่ได้อยู่บนม้าว่ะเอานี่มันที่เกาะหรือที่พวกโจเซฟฝึกนะชินส่วนซากศพที่โจทาโร่ถือเนี่ยเขาดึงมาเพื่อความปลอดภัยของเราเนี่ยถ้าเราโดนไอ้หมอกนั่นน่ะเราเจอปัญหาแน่ไอ้ดำๆเมื่อกี้เนี่ยครับผมอ๋อนั่นคือดิโอเหรอเราสูญเสียชิ้นส่วนเกือบหมดแล้วแม่งเอ้ยการโจมตีของเราทำอะไรมันไม่ได้เลยทำไมอ่ะレクイエムはいかなる真実にも到達させなくする能力แม้แต่เลควิเอมอ่ะก็ทำอะไรมันไม่ได้やつのスタンドに拳が触れた時確かにレクイエムは発動したそれなのにมันบอกว่าไอ้ทักษะเลควิเอมอ่ะคือฉันมั่นใจว่าฉันเปิดใช้มันแล้วอ่ะฉันต่อยโดนหมัดเขาแล้วทำไมมันทักษะของฉันทำไมมันไม่ติดอะไรประมาณนี้นะการโจมตีของฉันอ่ะไร้ผลลากับมันไม่มีความสามารถเช่นนี้มาก่อนเลยก็ยังเป็นความลับอยู่นะครับความสามารถดีโฟซีมาครับวาเลนไทน์ฮะวาเลนไทน์ไม่ได้ถูกครอบงำนะครับผมฉันอ่ะไม่ต้องการพวกแกแล้วฉันมาที่นี่เพื่อแกคูโจโจทาโร่นายมาสู้กับฉันตอนนี้มาโชว์ความสามารถของคุณว่าคุณจะทำอะไรได้บ้างฉันไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไรหรือมีแผนอะไรแต่ถ้าคุณต้องการอ่ะฉันจะจัดให้อ้าวหาเรื่องมึงฟันนี่วาเลนไทน์หาเรื่องโอเคเวล17ได้โจนี่เป็นพาร์ทเนอร์โอ้โห10 พอยต์ว่ะ10 พอยต์ได้แค่นี้ว่ะแล้วก็เดี๋ยวไปดูโจนี่ก่อนโจนี่ไงวะนี่ไงโจนี่มี20 พอยต์เอาอะไรดีวะเอาเป็นบัฟแล้วกันเนาะอันนี้ก็10โอเคพี่ใช้โจโทอยู่เวลาให้ดูหน่อยได้ไหมครับต้องรอเกรดมันขึ้นครับผมจะหยุดเวลาได้ครับมันจะมีเกรดหยุดเวลาบอกอยู่ครับผม2 รุ่ม 1ฟันนี่มันไม่เคยเจอโจทาโร่สำหรับที่ใครดูไม่ทันตั้งแต่แรกนะครับไปดูย้อนหลังได้ใน YouTube นะอยู่ไหนไม่ไงฟันนี่เอาหินไปแดกไม่โดนหรอกไม่มันเก่งมันเก่งแล้วยังไงสแตนกูเร็วเป็นอันดับ 1เว้ยดีโฟซีไม่โดนว่ะซัดเลยครับโอ้ยแม่เคาน์เตอร์ครับกาแต มาครับไปหาตัวช่วยด่วนครับโจนี่แม่งโยนเกมอยู่แล้วโจนี่สต็อปไทม์มันจะมีเกจสต็อปเฮ้ยเลิฟเทนครับเลิฟเทนเลิฟเทนแล้วไงครับเลิฟเทนแล้วยังไงครับฟันนี่ใช้ฮากิสังเกตสวนครับโอ้ยที่แม่งเงินนี่คือมันใช้เลิฟเทนโจนี่มาช่วยหน่อยดิวะมันใกล้ละมันใกล้ละต้องรอจังหวะกันรอจังหวะกันคือตั้งเลยเรียบร้อยแทงโยนเกมคือพอมันใช้เลิฟเทสแล้วดาเมจมันไม่ลดเลยข่าตายแล้วมึงแม่งเหรอแม่งคือใครเลือดมันเด้งวะเลือดมันเด้งเลือดมันเด้งเลือดมันเด้งแม่งหลบดิปล่อยให้ไฟเตอร์สู้คนเดียวเชี่ยดาวโอเคดาวแรกครับดาวแรกไม่เป็นไรมึงลงน้ำเดี๋ยวมึงก็ตายอ่ะมาครับสาวาดูโดรีบร้อยหยุดเวลาแล้วต่อยบอกแล้วว่าอย่ามาห้าวนะครับผมやれやれというやつだปันนี่มาตายอ่ะยาลียาลีทำไมฟันนี่มันทำตัวเหมือนอยู่ฝั่งพระเอกเลยวะฉันรู้แล้วโอเคครับฟันนี่โอเลนทาบอกฉันรู้แล้วนะสแตนสตาร์แพทินัมของคุณน่ะเป็นสแตนประเภทเดียวกับดีโอนั่นเป็นเหตุผลที่ชิ้นส่วนซากศพศักดิ์สิทธิ์ของคุณน่ะไม่โดนขโมยฮะไม่มีเวลาแล้วดังนั้นฉันจะพูดสั้นๆนะในตอนแรกเป้าหมายอย่างเดียวของฉันคือการรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดนั่นแหละไม่มีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวนี้ครับโอ้นี่คือชิ้นส่วนนักบุญนะครับผมそこのジョニー・ジョースターに無限の回転を打ち込まれてแต่อย่างไรก็ตามเมื่อโจนี่โจสตาร์ครับยิงอินฟินิตี้สปินใส่ชั้นนะ回避する方法を見つけるために平行世界を飛び続けたหลังจากที่ชั้นโดนโจนี่ยิงใส่นะชั้นก็เริ่มแบบกระเด็นผ่านโลกคู่ขนานต่างๆชั้นพยายามจะหนีออกจากมันこの基本世界と似たような隣の平行世界を行ったり来たりできるฉันสามารถเห็นโลกคู่ขนานที่คล้ายกับโลกหลักนี้ได้それが私のスタンドの能力ต้องขอบคุณพลังของสแตนของฉัน平行世界は一つではなくその個数は私にもわからないいくつも並んで存在しているのだฉันไม่แน่ใจว่าโลกคู่ขนานเนี่ยจะมีกี่โลกนะแต่พวกมันอยู่คนละโลกกันจากนั้นฉันก็ได้พบกับเขาฮะดีโอจากโลกคู่ขนานอย่างนั้นเหรอใช่เวอร์ชัน โลกหลักของคุณน่ะเอาชนะดีโอได้ในการต่อสู้1988だがそうならなかった平行世界があるのだแต่โลกคู่ขนานน่ะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นその世界では奴はジョースター一行を返り討ちにし思うがままに世界を支配していたในโลกนั้นน่ะเขาได้กำจัดตระกูลโจสตาร์ทั้งหมดแล้วก็พิชิตโลกตามที่เขาวางได้วางแผนไว้โดยใช้พลังสแตนที่อัพขั้นสุดนะฮะ ก็คือไอตัวโอเวอร์เฮเว่นนะครับผมเขาจับฉันแล้วฉันก็ไม่มีทางหนีพลังสแตนของเขาที่ทรงพลังอย่างน่าเหลือเชื่อน่ากลัวมากแล้วก็พลังมันไม่มีที่สิ้นสุดโจนี่ไออินฟินิตี้สปินเนี่ยมันทำให้ร่างกายของฉันแบบน่าจะเละไปแล้วแต่ไอก็คือมันโดนโจนี่ยิงใช่ไหมจนไม่สามารถแบบกลับคืนสู่ปกติได้แต่ดีโออ่ะโอเฮเว่นอ่ะมันใช้มือมันแตะทีเดียวอ่ะร่างมันกลับคืนมาปกตินะอันนี้ดีโอは自分が支配していた世界が無数に存在する平行世界の一つに過ぎないことを知るとวาเลนไทน์บอกว่าเมื่อดีโออ่ะมันค้นพบว่าโลกที่มันพิชิตอยู่อ่ะเป็นแค่โลกเพียงหนึ่งในหลายๆโลกคู่ขนาน基本世界の支配を望みเขาก็เลยแบบเพ่งเล็งไปยังโลกหลักเพื่อเริ่มลุกลานฟันนี่ทรยศคุณต้องการอะไรอ่ะแล้วคุณต้องการให้ฉันทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันต้องการให้นายกำจัดเขาซะ侵略に手を貸しながら奴を倒せる能力を持つ者を探していたฉันแซงทำไปอยู่ภายใต้การควบคุมของเขาและก็ช่วยเหลือการลุกลามของเขาในขณะที่ฉันค้นหาพลังที่มีการค้นหาพลังที่จะโค่นล้มเขาได้พลังนั้นก็คือคุณโจทาโร่วาเลนไทน์บอกดีโอและสแตนของเขาดีโอสแตนเดอะโอเวอร์เฮเว่นนะครับมีความสามารถแบบไหนมันยังซ่อนความลับไว้กี่อย่างฉันไม่รู้และยังไม่พบบ่อแสใดๆเลยก็คือฟันนี่วาเลนไทน์ยังไม่รู้ถึงความสามารถของสแตนโอเวอร์เฮเว่นนะสวัสดีครับทุกคนครับผมขอบคุณสำหรับคำส่งของขวัญครับอย่างไรก็ตามคุณเป็นคนเดียวนะที่มีชิ้นส่วนซากศพนะครับผมเขาไม่สามารถขโมยจากคุณได้เนี่ยมันไม่มีทางเป็นเรื่องบังเอิญแน่นอนนะโจนี่บอกว่าเราไว้ใจผู้ชายคนนี้ไม่ได้เห็นได้ชัดว่าเขามีแบบแรงจูงใจที่ซ่อนเร้นอยู่ทุกอย่างที่ฉันบอกพวกแกไปมันเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นแหละฉันไม่ได้ทำอะไรเพื่อประโยชน์ส่วนตัวทั้งสิ้นฉันไม่ต้องการให้ชิ้นส่วนซากศพศักดิ์สิทธิ์มันมีอำนาจเหลือควบคุมใครได้ทุกสิ่งที่ฉันทำก็เพื่อความเจริญของประเทศและประชาชนเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามจุดมุ่งหมายของดีโอนั้นเพื่ออยู่เหนือประชาชนแล้วก็พิชิตโลกมันคือฉันต้องหยุดเขาทุกวิถีทาง เราต้องรู้ความสามารถของเราต้องเรียนรู้ความสามารถและความลับของเขาไม่งั้นเอาชนะเขาไม่ได้โจทาโร่คุณเป็นคนเดียวอะที่จะทำได้ดิโอは配下に遺体を与えてお前の持つ遺体を探し出そうとするだろうฉันคิดว่าดิโอน่าจะแจกจ่ายชิ้นส่วนซากศพให้ลูกน้องเขาแล้วก็ให้พวกนั้นอะตามหาพวกคุณดิโอの配下たちを倒し聖なる遺体を回収していくことがディオの打倒につながるはずการเอาชนะลูกสมุนของเขาและยึดชิ้นส่วนคืนน่ะน่าจะเป็นวิธีที่เราจะสู้กับดิโอได้ดีที่สุดもう一つ伝えておくことがあるและมีอย่างหนึ่งที่ฉันต้องบอกคุณไว้この基本世界に存在していたディオはすでに倒されたと聞いているฉันได้ยินว่าดีโอจากโลกหลักเนี่ยได้แพ้ไปแล้วศพของเขายังอยู่ไหมฮะคุณกำลังพูดถึงอะไรหยุดอย่าไปฟังเขาพูดฉันเข้าใจดีว่าทำไมคุณถึงยังระแวงฉันอยู่お前が私を撃つためにฉันเข้าใจว่าคุณถึงปกปิดที่จะอ๋อฉันเข้าใจว่าทำไมคุณจะยิงฉันพกปืนใครไม่รู้そうともお前がジャイロを撃った銃だこれでお前をวาเลนไทน์แม่งโยนปืนให้อีกกระบอกนึง違う世界から来たものとこの世界のもの同じもの2つが出会えばความสามารถของฟันนี่วาเลนไทน์นะครับนี่เขาอธิบายไว้นะหากสองสิ่งจากต่างโลกมาสัมผัสกันพวกมันก็จะหักล้างและหายไปこのことをやつは知らないดีโอน่ะไม่รู้เรื่องนี้อ๋อวิธีชนะดีโอครับเดี๋ยวก่อนทำไมนั่นมันไม่สมเหตุสมผลนะ50年先のジジイの俺は一緒にいるがそんなことにはなってねえぞฉันว่ามันไม่สมเหตุสมผลนะฉันยืนอยู่ตรงนี้พร้อมกับตัวฉันในเวอร์ชั่นคุณปู่ไปในอีกอนาคตอีก50ปีทำไมเราถึงไม่หายお前たちは時代こそ違うがあくまで同じ世界のジョセフ・ジョースターวาเลนไทน์เขาก็เลยตอบว่าคุณทั้งสองคนน่ะมาจากคนละยุคแต่คุณทั้งคู่คือโจเซฟโจสตาร์ในโลกเดียวกันดังนั้นคุณถึงไม่หายไปแต่อย่างไรก็ตามดิโอนั้นน่ะแตกต่างออกไปเพราะเขาอ่ะมาจากโลกคู่ขนานถ้าเราอะทำให้เขาสามารถสัมผัสศพของดีโอแห่งโลกแห่งนี้ได้หากโชคเข้าข้างเราอะเราสามารถลบเขาก่อนที่เขาจะมีโอกาสใช้พลังของเขาด้วยซ้ำตัวเขาเลยบอกว่าตอนที่ฉันชนะดีโอได้อะเมื่อแสงแดดสัมผัสร่างของเขาอะดีโอมันก็กลายเป็นฝุ่นมันไม่มีอะไรเหลือจากเขาแล้วเนี่ยฉันเห็นว่าโชคร้ายแต่ช่างมันเถอะฉันไม่มีอะไรจะพูดอีกละไม่ว่าคุณจะเชื่อฉันหรือไม่มันก็ขึ้นอยู่กับพวกคุณแล้วฉันเพียงขอให้คุณเลือกสิ่งที่ถูกต้องก็พอไปแล้วเว้ยสงสารโจนี่เพื่อนโดนยิงตายยังเหลือดีโออีกภาคแรกคือความหมายของฟันนี่อะครับคือไอ้ฟันนี่วาเลนไทน์คือถ้าเป็นตัวตนเดียวกันแต่อยู่โลกคู่ขนานมาเจอกันไม่ได้แต่ถ้าเป็นตัวตนเดียวกันอยู่ใน โรคเดียวกันแต่อยู่คนละยุคอ่ะจะไม่หายไอความหมายของมันนะประมาณนี้นะวาเลนไทน์เนี่ยไว้ใจไม่ได้นะโจนี่บอกแต่เชื่อเขาหรือไม่ยังไงเราก็ต้องเอาชิ้นส่วนกลับมาอยู่ดีโจนาธานผู้ถูกเราต้องเริ่มใหม่หมดเลยเนี่ยทีนี้ก็ต้องใช้เวลาอีกไม่รอบนี้เราจะทำให้มันสำเร็จเร็วขึ้นเพราะศัตรูของพวกเรามันดักรอเราอยู่ทุกคนทุกแห่งที่เราจะไปหรือเราจะไปปรึกษาวาเลนไทน์ดีกว่าไหมปัญหาที่แท้จริงอ่ะมันก็คือความสามารถของดีโอที่เรายังไม่รู้ถ้าเรายังไม่รู้ว่ามันทำงานยังไงเราก็จะโดนมันตบอีกรอบโจนี่ディオとの戦い君の打ち出した攻撃は奴の拳で弾かれたように見えた間違いないですかโจลูโน่ถามโจนี่ว่าไอตอนที่คุณสู้กับดีโออ่ะดูเหมือนว่าหมัดของเขาอาจจะปัดป้องการโจมตีของคุณน่ะคุณรู้สึกอะไรแปลกได้ยินเสียงอะไรแปลกๆไหมいや違うใช่มันไม่เชิงนะ弾かれたというよりもかき消されたって感じだったฉันจะไม่พูดว่าเขามันไม่แน่ชัดว่าเขาปัดป้องการโจมตีของฉันได้ยังไง当たれば絶対に相手を仕留める爪弾が消えてしまったんだแม้แต่กระสุนเล็บที่ยิงไปก็หายหมดเลยどうかしたのか something มีบางอย่างผิดปกติディオの能力と僕のゴールドエクスペリエンスレクイエムは似ているように思うんですฉันรู้สึกว่าพลังของディオและโกเอ็กซ์เพรียมเลคเรียมของฉันน่ะมีบางอย่างที่เหมือนกัน僕のレクイエムは相手の意思や行動を無にして真実にたどり着かせないようにする能力พลังเลคเรียมอ่ะมีพลังในการลบล้างเจตจำนงในการกระทำของฝ่ายตรงข้ามและป้องกันไม่ให้พวกเขาอ่ะไปถึงความเป็นจริงแต่อย่างไรก็ตามอ่ะพลังของเขาอ่ะกลับตรงกันข้ามบางทีนะเขาอาจจะเปลี่ยนสิ่งที่เขาปรารถนาให้กลายเป็นจริงได้จริงในการต่อสู้ของเราอ่ะเขาเขียนทับความเป็นจริงได้และก็ทำให้การโจมตีนั้นไร้ผลนี่มันบ้าอะไรนะมันไร้สาระถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะใครจะเอาไปชนะมันได้เราให้เขาอยู่ในโลกนี้ไม่ได้เราต้องหาจุดอ่อนเขาให้เจอไม่ว่าจะยังไงก็ตามฉันจะสู้เมื่อกำปั้นของฉันปะทะกับสแตนของเขาฉันรู้สึกถึงความชั่วร้ายอย่างแท้ทรูฉันต้องหยุดเขาให้ได้สิ่งที่ฉันต้องการคือรวบรวมชิ้นส่วนซากศพแล้วก็นำไจโรกลับขึ้นมาให้ได้แต่เขาพยายามจะขวางฉันในครั้งต่อไปที่เราเจอเขาจะต้องตายคือโอเคครับคือเดี๋ยวนะเฮ้ยมันมีแก๊งนี้อีกนี่หว่า V Lady Go Handful ไอพวกไอมนุษย์เสาหินนี่เกี่ยวอะไรวะแต่ไม่เข้าใจนะผม มันเป็นอะไรอ๋อโจเซฟบอกว่าฉันอ่ะกำจัดไอ้พวกมนุษย์เสาหินมาหมดแล้วแต่เนี่ยมันช่างเป็นอะไรที่เจ็บปวดมากถ้าฉันจะโล่งตูดมากถ้าฉันกำจัดชายผู้นี้ได้คือโจเซฟมันพูดอะไรของมันงงว่ะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกสิ่งที่พูดถึงในโลกทำทั้งหมดให้ฉันรู้สึกแบบใหญ่เกินตัวฉันแต่นี่มันจะทำให้เมืองอะโมริโอตกอยู่ในอันตรายรวมทั้งฉันด้วยโจแปดบอกฉันอะแค่ต้องการอยากรู้ว่าฉันอะเป็นใครแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่คืบหน้าไปไหนนะจนกว่าเราจะชนะเขาได้ดีโออ่ะมันเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อพุชชี่มากฉันบอกเลยว่าเขาอันตรายแค่ไหนเราต้องปิดผนึกพลังของเขาให้ได้ดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมป้าป๋าโจลีน่ารักอ่ะโอเคครับเป็นคำบ่นของโอเคแผนการเราคือเราต้องไปเอาชิ้นส่วนคืนมาให้หมดนะครับที่ดีโอขโมยไปแล้วก็ปลดปล่อยพันธมิตรเราจากการควบคุมของดีโอแล้วก็ค้นหาความลับของสแตนของมันแล้วก็กำจัดเขาให้ได้ครั้งนี้ฉันมั่นใจว่าฉันเหงื่อแตกแน่ๆดึกๆไล่ไหมครับพี่เดี๋ยวดูก่อนนะครับอาจจะมีแก้งานหรือเปล่าพี่โอเคครับผมแคปเจอร์นี้ยาวมากครับผมคือแคปเจอร์หลักๆที่เราเล่นก่อนหน้านี้คือการตามเก็บชิ้นส่วนนะครับเก็บมาให้ดีโอเหลือของโจทาโร่คนเดียวนะครับมันเป็นสแตนไทป์เดียวกันนะคือมันก็เลยทำอะไรโจทาโร่ไม่ได้แต่ก็ต่อยโจทาโร่ตายอยู่ดีนะเดี๋ยววิ่งเก็บของแป๊บเฮ้ยเจวันดีอันนี้จริงๆพี่ว่าพี่อาจจะต้องแบบก่อนไลฟ์อาจจะต้องไปแอบปั๊มเวลโจทาโร่ก่อนนะอันนี้นาซุยนะครับช่วยมาเพราะดูทรงแล้วนะถ้าเจอโอเวอร์เฮเว่นเราน่าจะเสียเปรียบถ้าเราไม่ไปปั๊มเลเวลนะคงอาจจะต้องหนีไปปั๊มนอกรอบมาครับผมรู้สึกอยากไปโรงเรียนอย่างงั้นเลยจำผมได้ไหมจำไม่ได้ปะออสตาร์หรือไอครับไอครับผมเปลี่ยนโปรไฟล์มาใหม่จำไม่ได้เว้ยแล้วคนที่ตั้งชื่อเป็นโจลูโน่นี่มีหลายคนเลยนะที่มาดูเนี่ยที่มาดูในไลฟ์พี่เนี่ยมีหลายคนเจ้าจงใบออกมาซะว่าเจ้าคือใครตาสวรรค์ใช่ไหมในไลฟ์โจโจ้นี้ต้องมีอยู่แล้วให้คนหิวข้าวเหรอสามตาโอเคครับโจทาโร่วาร์ปมานะครับมีคนที่มีชิ้นส่วนอยู่ที่ไหมอ้าวดาบี้มึงยังอยู่อีกเหรอเนี่ยคือถ้าเล่นไพ่อีกรอบนี้พี่คิดเลยนะเว้ยชายคนนี้มันน่ารำคาญจริงๆแต่ฉันคิดว่าไม่น่าจะมีทางเลือกไม่เฮ้ยพี่เล่นในไลฟ์ไม่ได้ปะไอตัวไพ่นะโอ้ยอันดูเหมือนว่าเราจะเจอกันอีกแล้วนะท่านลอร์ดดิโอส่งฉันมาเคี่ยนแก อ๋อจิมเหรอจำได้ครับถ้าชื่อเก่าจำได้นะครับฉันไม่ได้มาที่นี่พูดคุยกันเรื่องเล็กน้อยนะตั้งใจฟังนะ เอาตัวเราไปเดิมพันเดิมพันของเราคือชิ้นส่วนซากศพศักดิ์สิทธิ์ของเราโหเฮ้なかなか興味深い提案だな。だが私はそんな話に乗ると思うのか。แน่นอนคุณจะได้รับความสนใจจากฉันแต่อะไรที่ทำให้คุณคิดว่าฉันจะเล่นด้วยฉันจะซุ่มสุดซัว何もちろんお前にもそれに見合ったものをかけてもらうぜแน่นอนคุณจะต้องตอบแทนเหมือนกันถ้าคุณแพ้คุณต้องบอกความลับของสแตนดิโอให้ฉันได้รู้ฮะรอบนี้ไม่ตกเก้าอี้กันเลยโธ่โจทาโร่นายคิดว่านายจะโยมโอ้โหฉันได้ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอディオ様の能力について私よりもはるかに詳しく知っている人物に心当たりがある。แต่ฉันบังเอิญรู้จักคนคนหนึ่งอ่ะที่มีความรู้เกี่ยวกับพลังของท่านหลอดดีโอมากกว่าฉันそいつの名前をかける。それでどうだ。ถ้าฉันแพ้ฉันจะบอกชื่อพวกเขาให้คุณทราบชิบหายแล้วครับได้เล่นโป๊กเกอร์กับอีกแน่นอนครับผมโอเคตกลงでは例の言葉をもう一度はっきりと口に出して言ってもらおうか。ฉันจะได้เดิมพันกันอีกครั้ง。俺の魂と聖なる遺体をかけよう。ฉันเดิมพันด้วยวิญญาณของฉันแล้วก็ชิ้นส่วนซากศพศักดิ์สิทธิ์ของฉัน。Good เวรละกูเฮ้ยเชี่ยจะบินพบเกมนี้แหละคือมันเล่นโป๊กเกอร์อีกปะเนี่ยเวรแล้วเล่นไม่เป็นอยู่ด้วยโอ้ยเล่นโป๊กเกอร์อีกแล้ว私の名はダービー D A R B Y D の上にダッシュがつくคุณนี่กาพักอะไรล่ะครับที่ลงล่วงหน้าไปเรียบร้อยแล้วครับสีส้มครับผมอ่ะเดิมพันไปสูงここは様子見でเดี๋ยวรอเปลี่ยนไพ่Next game だ New handさて私はレイズだเดี๋ยวต้องเปลี่ยนไพ่ครับผมสเต็ปดาวอ่ะเลือกการ์ด Goodมันให้ชิปคนเท่าไหร่วะคนละ9อ่ะยูเทิร์นอันนี้น่าจะเปลี่ยนใช่ไหมเอ็กเชนโอ้โหบอกเลยต้องรีบชนะมันให้ได้เดี๋ยวไลฟ์จะโดนแจ้งเตือนนะครับผมชนะแต้มสูงกว่า next game โอ้โหเฮ้ยโจ๊กเกอร์มันไว้ทำอะไรอ่ะมันเรียกแล้วอ่ะเอ้ยโจ๊กเกอร์มันไว้ทำอะไรอ่ะแทนอะไรก็ได้ปะ ใช้ชีสดิพี่เปลี่ยนใบเดียวนะโอ้โหชนะแน่นอนครับสเตตฟัดต้องรีบชนะให้เร็วที่สุดแบบต้องให้มันข้ามเกมนี้ให้เร็วที่สุดนะเดี๋ยวโดน TikTok เตือนนะครับผมมึงเล่นอีกรอบเดียวชนะอีกรอบเดียวชนะต้องดูมือก่อนเล่นแบบเซฟก็ได้นะโอ้โหชนะแล้วโจตโลกมากันดวงจัดชนะแล้วเนี่ยอ่ะชีตตัวดันมันชนะแล้วรอบนี้ชนะง่ายมากครับดวงโคตรดีครับผมชนะแล้วชนะแล้วเย้ไอ้ยมือโคตรดวงยึดโตไปดูฝรั่งเล่นแม่งกว่าจะชนะโอเคผ่านด่านนี้เร็วโชคดีครับผมโชคดีคือเล่นนานไม่ได้นะเดี๋ยว TikTok มันมองว่าเราเล่นแบบเป็นพนันเป็นอะไรนะครับผม AI เขาจะมองแล้วเขาจะเตือนนะโอเคครับดาวบี้บอกผมถามคุณอย่างหนึ่งได้ไหมโจทาโร่ทำไมอ่ะคุณถึงไม่หยุดเวลาวันเนี้ยฉันอยู่ในฟอร์มที่ดีฉันสัมผัสได้ทันทีถ้ามีพลังสแตนมาแทรกแซงหรือว่าคุณดูถูกฉันฉันคิดว่าฉันไม่สามารถชนะคุณได้แค่การหยุดเวลาฉันรู้สึกว่าคุณน่ะจะมีกับดักรอฉันอยู่ถ้าฉันทำก็เลยไม่ได้ทำง่ายแค่นั้นคุณเป็นผู้ชายที่น่ารังเกียจจริงๆอ่ะเอาไปโจตโลแบงโอเคครับได้คืนมา1ชิ้นแล้วครับผมเอนดิโกพุชคนที่ล่วงรู้ความลับของความสามารถสแตนของ Made in Heaven ก็คือบาทหลวงพุชชีนั่นเองนะครับผมそれがディオ様の能力を知る者の名前だอะไรเนี่ยชายคนเนี้ยเขาน่าจะรู้เกี่ยวความสามารถของท่านหลอดดิโอบางคนเขาเรียกว่าผู้ช่วยเขาอะสนับสนุนทุกอย่างนะที่หลอดดิโอต้องการและเขาก็ยังเชื่อมโยงอันลึกซึ้งบางอย่างกับอนาคตของคุณディオ様に再戦を挑む前にまずプッチを捕まえて情報を聞き出すなถ้าเป็นฉันนะฉันจะไปถามบาทหลวงพุชชี่ก่อนที่จะเจอดีโอครั้งต่อไปนะもう一つ教えてやるเดี๋ยวก่อนยังมีสิ่งหนึ่งนะディオ様の能力と私のオシリス神には共通点があるพลังของหลอดดีโออ่ะกับพลังของฉันน่ะมีสิ่งหนึ่งอ่ะที่เหมือนกันพลังทั้งสองเหมือนกันก็คือแบบมีการเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณもっとも私は楽しみのために魂を集めるがในขณะที่ฉันอ่ะรวบรวมวิญญาณอ่ะเพื่อความสุขของฉันแต่ท่านลอร์ดดีโอน่ะเขาต้องการแบบอะไรนะพลังอันสูงสุดเลยวะได้บี้ล้อหล่อตัวเขาบอกฮะวิญญาณงั้นหรืออันนี้สมุดนะครับโจทเลอร์เริ่มนึกอะไรออกแล้วเดโก้ไปก่อนไดโนโก้ไปก่อนนะจ้าเหมือนกับในสมุดบันทึกของเขาที่ถูกไฟไหม้ที่ถูกฉันเผาในเมืองไคโลสิ่งนี้มันอาจจะเกี่ยวข้องกันหรือไม่ที่เขียนในนั้นอ่ะมันหมายความว่ายังไงเป็นคำถามที่ดีทั้งหมดที่ฉันรู้คือสแตนของฉันทำงานยังไงคุณมีข้อมูลทั้งหมดที่ฉันให้ตอนนี้อย่างที่ฉันบอกไปถ้าคุณต้องการรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถของดิโอนะคุณต้องไปถามหลวงพ่อพุชชี่やけに詳しく教えてくれるじゃねえかคุณกำลังทำโอเคอันนี้แปลงงครับผมข้ามนะ私はギャンブラーだからな奇跡を売り物にする神父とは相性が悪いฉันเป็นนักพนันฉันไม่ค่อยสนใจบัตรหลวงคนนั้นหรอกแล้วก็การแสดงปาฏิหาริย์ของเขาそれにお前の魂をディオ様に消されては困るนอกจากนั้นฉันไม่ต้องการให้ลอร์ดดิโอลบวิญญาณของคุณไปコインアルバムに特等席を用意してやっているのだからなฉันได้เตรียมสถานที่พิเศษเอาไว้เก็บวิญญาณของคุณในคอลเลกชันของฉันแล้วบักดาบี้ฉันจะอยู่ที่สักพักหากคุณอยากเล่นพนันก็ให้มาหาฉันได้ทุกเวลานะตัวเราบอกเรื่องอะไรเสร็จไปละกูได้กระดูกแล้วโอเคผ่านได้ไงวะเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าจะผ่านได้กะว่าแบบต้องเล่นนานแล้วนะครับเมื่อกี้เนี่ยนะคือมือดีจัดนะครับสองตาติดเลยนะแม่โจนี่มึงเอาม้าเข้าเมืองได้ไงเนี่ยชิสดาร์บี้จ้องจะเล่นคุณอยู่เนี่ยคือมันไม่อยู่เนี่ยวิ่งเก็บของกันแล้วกันโจทาโร่บิดเหรอโพลาเล็บคุ้มหวัดดีอาจารย์หวัดดีปูโจนี่หวัดดีตายละเฮอร์เมสไปดีกว่าล็อกกี้บอลเทนวิลเลจอีกแล้วว่ะอย่าบอกนะว่าไปเจอกับใครกันไม่รู้โจทาโร่บิดเหรอโอเคครับกับรอบที่แล้วคือโจนาธานมานะครับตัวโทไม่ได้มานะเมืองนี้ไม่รู้เจอใครละโผล่มาแล้วครับอ้าวในที่สุดจะกระพบคุณแล้วโจทาโร่ฉันขอรับชิ้นส่วนซากศพของคุณเหรอนะในนามกองทัพของฉันถ้าไม่อยากเจ็บตัวแล้วก็ไอ้ส่งไอ้ชิ้นส่วนงี่เง่านั่นมาอยู่นี่ เอาดิมึงจะมาปะล่ะอะไรวะไฟกันเร็วชิบหายโจได้เล่นเป็นโจสุเกะสี่กับโจเซฟครับพ่อกับลูกครับผมโจสุเกะแต่เวลมัน20 กับ 19โอ้ได้อยู่อัพสายก่อนอัพสายนี้ด้วยดีกว่ามันมีสายสตาร์มีหน้าไหมเนี่ย30นี่อะไรวะหมดแล้วไปเลยครับเอาไอเทมไว้ด้วยอะเผื่อได้ใช้นี่กี่โมงแล้วเนี่ย18:47เรียนรู้สึกอยากไปเรียนไว้เรื่อยมากเดี๋ยวก็เปิดเทอมมานี่พ่อลูกสู้กับเพื่อนこの野郎バチバチは言ってねえでオープンだけまあこうやってลุมเลยครับอัดเลยครับสโตฮามันเก็บไว้กินทีหลังมันยิงยูวีว่ะนี่อะโดนลุมโอ้โหโดนแล้วเอาโอเคครับรู้สึกว่าโจเซฟใช้ท่าไม่ตายครับผมオーバードライブのビートを打ち砕いてやるぜバイバイメタがいや青ティラとはใครยิงอะไรวะโจเซฟใช้ท่ายแล้วทุกคืนในทุกอาคาบานกับโบสองคนมันไม่ตายหรอเดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวหาเดี๋ยวสั่งยับบอกเลยยับจะหนีไปไหนเพื่อนจะหนีไปไหนเพื่อนจะหนีไปไหนเรียบร้อยครับเหลือตัวเดียวแล้วมึงไม่โดนว่ะเรียบร้อยเอ้าไม่โดนว่ะพลังนี้บอดเป็นโดนท่าคู่ครับ一旦おめえを直せばよ。ドララララララこれで全然卑怯じゃねえよ。あ、ไม่ช่วยหน่อยครับพี่ไม่ได้เราต้องเอาลงย้อนหลังโจโจ้ไอซ์ออฟเฮเว่นครับผมไปไหนตอนนี้มันเป็นศัตรูครับผม ดูว่าคอมโบโอ้โหโดนอะไรวะเนี่ยดาวเลยอ่ะทีเดียวอ่ะชนะครับไม่ตายแม่งนิดเดียวหาเลือดก่อนแม่งเลือดเป็นเพิ่มว่ะเรียบร้อยชนะแน่นอนครับผมจะได้โอกาสเห็นโจลินตอนเด็กไหมครับวันนี้น่าจะไม่นะน่าจะต้องไปตามเก็บกระดูกอีกหลายพาร์ทเลยที่ว่าอันตี3รอบเลยนะคือเกรดมันเด้งเร็วมากพอไปอัพไอ้นั่นอะเย้ผ่านแล้วเฮ้ยการอัพสายอันตีแม่งก็ดีนะครับผมมีคนบอกอะไร Peace News Dego TW อ๋อ Another World เหรอน่าจะต้องเล่นโหมดอื่นนะครับผมDiego Another World เหรอมันเป็นตัวโกงอะเดี๋ยวเรายังไม่ได้มันนะเดี๋ยวตอนเนี้ยโอโคยาสึกับโตฮามโดนช่วยไปนะครับผมสโตฮามลุกขึ้นแล้วเปล่งประกายซาสโตฮามเอ้านายโจโจ้ยาเลยยาเลยยาเลยอิเจเซตื่นหลายคนตื่นแล้วลุกเลยมาอีก2ตัวว่ะโอ้โหครับไจโรกับเซเปรี่ครับผมเจอแล้วไอ้พวกก่อการร้ายดูเหมือนเราจะต้องกำจัดสิ่งชั่วร้ายเดี๋ยวนี้นะแม่มาเป็นแพ็คคู่เลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมโจทาโร่โจนี่ยูนิเวิร์ส yes มาครับได้ตัวละครใหม่เพิ่มเข้ามาใน Battle Mode ครับผมเฮ้ยได้เข้าตี้ดีกว่าไม่บอกว่าเข้าตี้ดิโอเคมาครับไปอัพสกิลก่อนได้ใช้ตัวละครเดิม40 point ครับเอาเป็นสายอัพเกรดแล้วกันนะแม่งใช้ท่าไม่ตายรัวดีกว่าชอบหมดโคตาไปอีกตัวหนึ่งครับโจทาโร่เดี๋ยววะโจทาโร่ได้30เอาเป็นสายอัพเนี่ยนิซามิน่าอันนี้แฟตเกตดีคัฟเวอร์เอาความแข็งแกร่งเพิ่มไหมเฮ้ยอันล็อกโอล่าเอาดิเหลือ10ว่ะโอเคต้องให้ท่าครบก่อนไม่งั้นมันสู้ยากมาครับเสียงใครกดกริ่งหน้าบ้านครับเสียงคนติดตามนะเสียงผู้ติดตามครับผมไอ้ใจโลร้องเพลงให้ฟังเนี่ยเซฟลี่2คนครับดับเบิลเซฟลี่โอ้เย่พิซซ่าโมซาเรลล่ามาอ้าวนี่เลยเป็นโจเซฟกูเป็นยังดีโจนาธานไม่เอาขี่มาไปลุมไปนั่นดีกว่าไปลุมไปนี่ดีกว่าไปลุมหมอนี่ดิหมัดยางเทียนไปโดนป่ะคาร์บอนอุ้ยโดนคือเดนเมจมันแรงกว่าเดิมอ่ะลุมกินโต๊ะเอาชาร์จฮาร์มอนครับชาร์จฮาร์มอนมาแล้วมีอยู่มึงแล้วเฮ้ยมันขึ้นไปตรงนั้นได้ไงวะลงมาใช้ไปก่อนเลยครับต่อให้ก่อนเลยครับ นี่เลยไปพวกลุมมันพวกไม่ใช่พวกกูดีกว่าใจโลไหมใจโลมันน่ารำคาญจริงเอาบัฟก่อนเอาบัฟก่อนมาแม่งกระโดดเข้าสูงเลยอ้าวสวยเลยครับตายไหมไม่ตายไม่ตายเอาให้ตายครับเหลือตัวเดียวแล้วยิ้มแฉ่งโอ้แม่งเลือดมันเลือดมันเยอะเลยอ่ะเมื่อกี้มันใช้ท่าใหญ่นะเรียบร้อยแล้วก็ใช้โดมนะครับサンライトイエローオーバードライブサンライオーライいいよすごくอุ้ยดาวโอเคเล็กๆก็แม่งเอาบัฟอุ้ยโจนี่มึงไปวิ่งอะไรตรงนั้นเนี่ยมาช่วยกูนี่ตีแน่ยัดไปครับเหลือตัวเดียวแล้วครับไม่ยากแล้วครับโอเคเมื่อกี้เราน่าจะได้เลือดโจนี่มันยิงเล็บให้ช่วยเว้ยง่ายใจโลสั่นแล้วเป็นน้ำยาล้างจานหรือเปล่าไม่ใช่โอ้ไม่ขาดแตกเลยโดนซะนี่ไงซันไลท์ล้างจานว่าโอ้ชนะครับผมเลเวลที่ต้องการนอนดูพร้อมความหวังไม่ถึงหวังอะไรเหรอเจ้าอยากเจอโจลินตอนเด็กอย่างนั้นใจโลแสบครับสวัสดีครับแครอทแสบว้าสะอาดเลยทีเดียวเชียวจะเล่นอีกเกมหมอน่าจะลงก่อนนะดูทรงแล้วนะตอนนี้6 โมงทุ่มหนึ่งแล้วพี่จะได้แบบไปทำธุระก่อนนะครับผมเห็นไหมเซฟเฟอรี่นี่ขาวสะอาดเลยเห็นปะอ้าวโจเซฟเฟอรี่คุณเซฟเฟอรี่ここはロッキー山脈の村か。あう、นี่มันหมู่บ้านล็อกกี้เมาน์เทนอย่างนั้นหรือโอ้ยโจนี่これはどういうことだโจนี่ที่นี่มันเกิดนรกอะไรขึ้นなんでこんなところに戻ってるんだ俺たちเรากำลังทำอะไรกันน่ะทำไมเรากลับมาที่นี่ジャイロ僕のことがわかるんだなใจรอคุณจำฉันได้ไหมโจทะเลาะไม่สนแล้วกูไปเก็บกระดูกนะครับโอเคครับได้ชิ้นส่วนของฮาร์ทนะครับหัวใจนะครับผมดาบสว่างแสบตาด้วยและนั่นแหละมันทำให้เรามาที่นี่そのようなことになっておったとはมันช่างเป็นชะตากรรมที่แปลกประหลาดเสียยิ่งกะไรโอเคโจโจ้ในกรณีเราจะไปกับคุณこれで千人力ですขอบคุณมากเราต้องชนะแน่นอนโอเคครับคือใช้กระดูกก็ล้างสมองกลับคืนมาเหมือนเดิมนะครับผมเย้ผ่านแล้วปะเนี่ยโอ้แคปเจอร์10ยังไม่จบอีกเหรอวะมีอะไรให้เก็บไหมเนี่ยไม่มีอะไรเก็บเลยอ๋อทริชโจลูโนซีซ่าก็ยังอยู่นะครับคือไปช่วยไอ้พวกนี้กลับมาใหม่หมดเลยนะพี่จะลงไลฟ์แล้วเหรอน่าจะต้องผ่านชุดนี้ให้เสร็จก่อนนะครับผมตอนนี้ไลฟ์มาเกือบ3ชั่วโมงแล้วนะกระดูกช่วยคุณได้ทุกอย่างยกเว้นพาราแม่เอาเงินไว้ให้300ไม่อยู่4วันต้องเมเนจเงินดีๆแล้วแหละมิฉะนั้นเจ้าจะต้องกินมาม่าอีก4วันเลยนะกลับมาในสถานที่ที่โจทาโร่สู้กับดีโอครับไหนดูสรีมีอะไรไหมมันมีเครื่องหมายตกใจตรงนั้นครับเดี๋ยวเราวนดูก่อนวันนี้ไม่มีอะไรนะแม่เอา400แต่ผมแพ้ไปหมดฮะนี่มันกำไรของดิโอว่าหรือจะเป็นอย่างที่วาเลนไทน์บอกสองสิ่งชนิดเดียวกันจะอยู่ในโลกเดียวกันไม่ได้อะไรมันนะถ้าแปลให้ชัดๆก็หากสิ่งที่เหมือนกันจากต่างโลกมาพบกันมันก็จะหักล้างกันประมาณนี้ครับผมบางทีนะฉันอาจจะใช้สิ่งนี้ได้มันคือกำไรของดีโอนะครับผมนี่แหละครับของที่จะชนะดีโอได้ครับโอเคผ่านหรือยังคือวิ่งมาเก็บของแค่นี้เหรอไปจนละทานไปต่อไม่เป็นไรเนี่ยสถานีรถไฟว่ะทุกคนนะครับเผื่อใครอยากไปดูย้อนหลังนะใน YouTube นะเดี๋ยวลงให้นะครับผมตอนนี้ใน YouTube มี4 พาร์ทแล้วนะครับผมตั้งแต่แรกเลยนะเผื่อใครอยากเสพเรื่องนะครับเดี๋ยว2 พาร์ทเนี่ยเดี๋ยวเอาไปลงต่อนะครับผมโอเคครับบูจาราตี้ที่หนีไปนะครับผมในสุดฉันก็พบคุณแล้วคุณโจทาโร่ฉันคิดว่าฉันจะแย่งชิ้นส่วนมาจากคุณคือมันรู้อยู่แล้วนะว่ามันสู้ไม่ได้นะครับบูจาราตี้หมายถึงบูจาราตี้ตัวนี้นะอ้าวมาคนเดียวก็สวยดีครับหาเรื่องตายบูจาราตี้โอ้10 พอยต์เองว่ะเดี๋ยวไปดูจูรุโน่ก่อนจูรุโน่มี100 กว่าครับได้เวลาอัพจูรุโน่แล้วนี่อะไรวะเลเคียมคูดาวครับแล้วก็มูดามูดาอะไรวะอันล็อกสกิลอันนี้ปะไอเทมรู้สึกเราจะเจอตัวละครรวยๆนะเฮ้ยบทที่10นี่นานมากเลยนะมิสตาร์กับเลข4ของเขาอย่างนั้นหรือ ใครเอาลิงก์ดิฟไปให้อภิวัตหน่อยดิ หน้าหลังเข้าออกซ้ายขวาขึ้นบนนั่นคืออะไรนะโอ้ยบูชาที่คือหาเรื่องว่ามาคนเดียวนี่คือมั่นใจอะไรขนาดนั้นนะล่างต้นอยู่อย่างนี้ก็สวยนะครับอัดคู่แซนด์วิชโอลาโอลาโอลาโดนอะไรวะพี่เนี่ยอ้าวโดนเลยครับอัดเข้าไปมีท่าอะไรวะสตาร์ฟิงเกอร์โอ้สตาร์ฟิงเกอร์ใช่บูชาราตี้มิติรองครับผมมิติอื่นนะตัวนี้เราก็ลุมบูชาราตี้เข้าไปครับแม่งเหมือนจะใช้ท่าอะไรใส่พี่วะคือแตกตาฟิงเกอร์ตาฟิงเกอร์ปุ๊บเลยถังขยะเอาอีกแล้วมันเคาน์เตอร์ได้ไงวะไปก่อนนะครับครับผมมูชาลาตีนี่หาเรื่องจัดเลยนี่มันเคาน์เตอร์ไหนวะเดี๋ยวลอยมันปล่อยสแตนด์มาก่อนนั่นแหละอ๋อซิปข้างล่างเห็นแล้วโอเคมันวางซิปแล้วล่อให้เราเดินเข้าไปนี่แหละถึงนิดเดียวก็ตายแล้วครับเรียบร้อยปิดฝาพี่ครับพี่ช่องพี่ชื่อเดียวกับพี่ตอบไหมใช่ครับผมดูในดูใต้โปรไฟล์ในทิกตอกอะไรครับมีลิงก์ไปครับผมเฮ้ยไม่ตายว่ะมันมีก๊อกสุดท้ายโอ้โหเละโอ้โจลูโน่ซ้ำครับเรียบร้อยแน่ใจว่าเป็นพลังแห่งมิตรภาพเกมเร็วจัดมูดา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 นะพวกเราเลยเดี๋ยวได้เลเวลเพิ่มตามด้วยฮะได้ช้าดีกว่าไม่ได้มูดา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 ช่วยบูชาราตี้ได้ครับผมดึงมาเป็นพวกให้บดเอาไว้ไปยำมันเกิดอะไรขึ้นกับฉันโอ้ทิศครับดีใจที่บูชาราตี้ฟื้นครับบูชาราตี้โอ้ดีใจฉันดีใจในสุดนายก็กลับมาเป็นปกติสักทีบูชาราตี้บูชาราตี้ป้องกันตัวจากเกณฑ์โรงเรียนเหรอระวังนะเข้าค่ายระวังนะโอเคครับได้หูอ่ะรูปหินเรืองแสงที่ชายหาดคืออะไรวะและน่าจะทำให้คุณเร่งความเร็วอะไรวะคืออะไรวะฉันยังอยู่นั่นหมายความว่ามันยังมีบางอย่างอ๋อคือฉันยังอยู่นะนั่นหมายความว่ามันมีบางอย่างที่ฉันทำได้อยู่ ชูรุโน่มีอะไรให้ฉันช่วยหรือเปล่าบูชาราตีบูชาราตีแก๊งครบครับยกเว้นอาบาคิโออาบาคิโอหายไปไหนวะฟูพาร์ทนี้ยาวมากครับแคปเจอร์10นะครับผมซีซ่าสวัสดีอันนี้เก็บของแป๊บนึงเนี่ยเราเข้าเกตเลยโจลีนรอบปากลูกเกมอะไรครับพี่หมายถึงเกมนี้เหรอดูมาตั้งนานไม่รู้เหรอเกมอะไรชื่อ Eyes of Heaven นะโจโจ Eyes of Heaven คนละเกมกับที่พี่เล่นประจำนะฟูโก้โอเคครับด่านใหม่นะครับน่าจะเป็นไฟนอลของคัพเจอร์นี้นะครับเนม Eyes of Heaven โจโจ Eyes of Heaven ขึ้นแมปใหม่มาแล้วครับผมต้องดูว่าพีคหรือเปล่าด่านไม่คุ้นเลยฮะนี่มันคุกด่านคุกครับผมยูคาโกะนั่นมันผู้หญิงของโคอิจินี่ในสุดฉันก็หาคุณเจอที่แล้วทำไมคุณถึงลากโคอิจิสุดน่ารักของฉันไปเลยไปแบบอะไรประมาณนั้นฉันจะเล่นคุณละเตรียมตัวให้พร้อมโอ้โหเฮ้ยนี่มันคุกนี่วะดูเหมือนจะเป็นคุกในอเมริกานะโอ้โหนี่มันเป็นโอกาสทองที่ฉันจะเก็บรูปไว้ทำโปรไฟล์เพื่อทำเป็นเรฟเฟอเรนซ์นะเพียจ๋าโคอิจิคุ会いたかったわโคอิจิน้อยของฉันฉันคิดถึงเธอあなたを一番高く吊るしてあげるเดี๋ยวนะฉันจะแขวนคอนายให้อยู่สูงๆไปเลยดูมันคิดถึงกันโคจิ大丈夫僕が戦うよไม่เป็นไรฉันจะสู้เองยูคาโกะさんを絶対に助けるฉันจะเซฟยูคาโกะฉันจะรักษาฉันจะทำให้คุณกลับมาเหมือนเดิมให้ได้ยูคาโกะกินข้าวแล้วครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวใครดูไม่ทันไปดูย้อนหลังนะครับผมโคอิจิโจสี่50 พอยต์เอาเป็นอันนี้เสียงเดี๋ยว5โอเคผ่านโคอิจิพี่มีร้านซ่อมจอยแนะนำไหมโหที่ไหนอะกรุงเทพเหรอโอ้โคอิจิมีตั้ง100กว่าผมกลับมาหลังจากโดน TikTok แบนไป30 วันโดนข้อหาอะไรครับถ้าโดนแรงๆก็มีอยู่ไม่กี่อย่างนะ15หมดแล้วโคอิจิสุดยอดโคอิจิทรมานมากพี่ถึงทำช่องสำรองไว้นะในต๊อกต๊อกเนี่ยเผื่อแบบโดนทารุณกรรมเป็นเดือนนะพี่โดนพี่เคยโดนสูงสุดณปัจจุบันนี้คือ24 ชั่วโมงนะแม่งแบนมั่วไอ้บ่ายนนเหรอจอยอะไรอ่ะต้องถามว่าซ่อมจอยอะไรก่อนไหมจอย Xbox จอยเพย์จอยไหน อะไรพังด้วยดีกว่าต้องถามว่าอะไรพังอ๋อจอยเพย์สองเหรอแบตเสื่อมหรือว่าลูกยางเสื่อมจริงๆซื้อมาเปลี่ยนเองโคตรง่ายนะไม่รู้กับอยู่ดีทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆมันจะบอกนะว่าเราโดนข้อหาอะไรลองไปดูนะไปแอคสามดีกว่าแอคทูทรีโอ้โหอีโมโกะมาเป็นคอมโบเลยหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนอ้อมหลังครับอ้อมหลังคุยจีแม็กเตี้ยกระโดดไปข้ามหาโดนจับเดี๋ยวเลยกูไปไหนน้องเราสามารถเปลี่ยนร่างสแตนได้ตลอดนะครับถ้าที่แพ้ไปกันนะครับแพ้ได้เล่นใหม่ครับผมเพราะมันเล่นตามเนื้อเรื่องนะตอนนี้อะไรวะเสียงโยกิโยโกะน่ากินอ่ะโดนอะไรวะดูเด็กดาวเลยโดนอีกแล้วครับโดนอะไรไม่รู้ยูโกโกะมันมีท่าอะไรบางอย่างเร็วสองแล้วรอก่อนครับเดินไปเลยโอ้เขามีมันมีเคาน์เตอร์ครับผมเดี๋ยวล่อมกันล่อมกันล่อมกันโดนไอเชี่ยบล็อกได้เฉยเกตเราดูตรงไหนอ๋อเห็นเกตเจ็ดมีประกบจ้องจะเล่นคุณโดนอีกแล้วครับผมดอกนี้แหละโดนแน่นอนเมียเพื่อนก็เหมือนเมียเราโอ้ยนิดเดียวครับเรียบร้อยโอ้ยแม่งเลยก๊อกดีกว่าหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนโอ้โหสุดว่ะโจสุเกะเถื่อนนะวะนี่แหละครับอยากให้โจทาโร่เอารถบดใช่ไหมโจทาโร่อยู่เวลาได้น้อยกว่านี่ผ่านแล้วเลเวลขึ้นด้วยเลเวลไหนดูซิช่วยยูโฮโกะได้ไหมน่าจะได้แหละน่าจะพัดน่าจะแคปเจอร์ละ2ชั่วโมงนะเท่าที่ดูทำไมผัวไม่ห้ามโจสุเกะไม่ห้ามครับ สนับสนุนเคยชี้ยูโกะซัง戻ったんだねยูโกะกลับมาปกติแล้วすごく心配したよเขายังชั่วคุณทำให้ผมกังวลมากเลยคุณกังวลเหรอคุณโคอิจิคุณกังวลเกี่ยวกับฉันเหรอ จบยังไม่จบว่ะใครอะเผยตัวมาซะไอ้รอไอ้เวนสองตัวนี้มาอีกแล้วโอ้ที่รักฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันจะเจอคุณอีกครั้งทำไมคุณไม่ปล่อยไว้เราแกโยชิคาเกะคีระนายดิโอบังคับให้เราแบบมอบแขนอ๋อไม่ถึงไปเอาแขนซักศพชิ้นส่วนซักอ๋อโอเคโอเคอ๋อคือดิโอคือมันเอาแขนของซักศพศักดิ์สิทธิ์มาให้คีระสองตัวเนี่ยนะครับผมเพื่อแบบมาสู้กับพวกโจทาโร่เนี่ยเราวางแผนจะซ่อนตัวจากพวกคุณจนพวกคุณไปคือมันไม่สนจะสู้หรอสู้นะผมตอนแรกอะเราว่าเราจะไม่สู้นะอ๋อมันจะไม่สู้นะมันกะว่ามันจะซ่อนจนให้พวกนี้ไปนะแต่ตอนนี้มันไม่มีทางเลือกแล้วไหนๆก็เจอกันแล้วก็ต้องสู้แล้วแหละถึงเวลาต้องคืนทุนสักทีฉันได้ยินเรื่องนี้มาแล้วแต่ให้ตายสิมันมีสองตัวจริงเหรอวะเนี่ยจะเอาคืนอย่างนั้นเหรอพวกแกต้องฝันไปแน่ๆสิ่งที่พวกแกจะได้รับนะก็คือการแหลกไปซะบักกีระครับผมไอ้เต้าสวัสดีครับโอเคโจสุเกะโคยาสึครับโจสุเกะ15 พอยต์เช่นเคยเอาอะไรดีวะได้แค่อันนี้วะได้อันเดียววะโคโคยาสึนี่ยังน่าจะยังไม่ได้อัพโอ้200กว่าโคโคยาสึยังไม่เคยเล่นเลยนี่หว่าเก็บให้หมดครับผมเมื่อกี้คุยกับยี่รอบมาเหรออันนี้คูลดาวน์อยากอัพท่าอ่ะมันต้องอัพสายทางไหนวะนี่หรอไปทางนี้บ้างดีกว่านี่ดาเมจบูทอันล็อกสกิลเยี่ยมโอ้อันนี้ต้องเอาเยอะๆครับอันนี้เกตทำให้ใช้ท่าไม่ตายได้ถี่ขึ้นนี่เลยเหลือ10นี่20โอ้ไม่พอแล้วว่ะปาครับต้องอัดสกิลด้วยมั้งไม่ได้สกิลสิไอเทมมาพี่จะปิดไลฟ์ต่อนะครับน่าจะจบในเรื่องตรงนี้ครับผมน่าจะลงนะดึงอนุภาพสวัสดีครับผมคีระ2คนนะครับมันเป็นคีระอีกจักรวาลหนึ่งนะครับผมบักกี้ล่างหัวแตงโมไหนล่างไหนที่น่ากลัวที่สุดเฮ้ยมันลงมาแล้วหัวเหลืองหรือจะเอาหัวขาวดีไอ้เยี่ยติดมาก็ยี่เอาหัวขาวมาได้มาอันนี้แหละคาวาจิริเหรอจัดมาคาวาจิริอัดให้ยับเดี๋ยวเราจะให้มันนอน โหดครวญไปกันไปกันไปกันจะหนีไปไหนพวกจะหนีไปไหนนั่นอะไรวะดอกไม้อะไรวะเฮ้ยดอกไม้เด็กเขียวเฮ้ยสเตย์แคทดีกว่าต่อยอาจโดนสเตย์แคทแม่งร่วงมาจากตัวเลยมันหนีอีกแล้วไม่หนีเฮ้ยมันเรียกพ่อมาช่วยว่ะใครใช้วะคนสี่ใช้ห้าครับผมโดนภาค4โดนระเบิดปางตายแต่ไม่ตายภาค6โดนผ่าทีเดียวตายไหมไม่ตายครับเรียบร้อย3ทีนะครับดูดมามึงผิดไม่ไหวนิดเดียวเดี๋ยวมึงคีระเดี๋ยวมึงเจอโกเดี๋ยวแป๊บนึงอยู่นะอยู่ไหนโอ้โหเชี่ยเรียบร้อยเดี๋ยวตัวเดียวแล้วครับやつの力は私と同じมันอยู่ไหนนี่ไงเจอละแม่งมีออร่าพลังด้วยมันหนีว่ะอ้าวนี่แหละอัดเละหรือหลอดเดียวแล้วครับแอร์คอมโบไอ้เชี่ยโดนท่าครับไม่โดนโลเรียบร้อยครับซาเทไม่น่าจะรอดนะperfect สวัสดีครับคุณกายผ่านโหด่านแคปเจอร์นี้แม่งอย่างยาวครับไหนดูสิเนื้อเรื่องจะดำเนินต่อไปยังไงต่อ2คีระ言っておくが私たちはเพียงเพื่อให้สิ่งต่างๆชัดเจนเราไม่ได้พยายามที่จะหนีจากพวกแกお前らを始末しようと思えばいつでも殺すことはできたพวกฉันน่ะฆ่าพวกนายได้ทุกเมื่อเถิดถ้าฉันต้องการやらなかったのは単に私が戦いの嫌いな性格だったからだเหตุผลเดียวที่เราไม่ทำก็คือเราไม่ชอบการต่อสู้だが私たちの平穏を乱すものは許しておけないแต่พวกคุณน่ะคุกความเงียบสงบของเราจำเป็นต้องทำこの次はこちらから仕掛けてお前たちを消すครั้งหน้าเราจะเป็นคนโจมตีแล้วก็กำจัดพวกคุณเอง亀の中のやつらもだพวกแกมันบอกว่าพวกคุณทุกคนแม้แต่เตาฉันก็จะไม่เก็บไว้แม้แต่ตัวเดียวรอบหน้านะครับหนีอีกแล้วครับผมเครื่องอะไรครับภาพสวยจัดดิโอแบรนโดเป็นตัวดีตัวร้ายครับตอนนี้ไม่ได้อ่านตอนนี้เป็นตัวร้ายครับผมอันนี้เครื่อง PlayStation นะครับผมครับได้ชิ้นส่วนเพิ่มอีก1ชิ้นแล้วครับบิดอีกแล้วครับพวกนี้ แขนขวาโอเคครับได้ยูคาโกะคืนกลับมาแล้วครับภาค 7คืออะไรครับพี่ถนัด Xbox หรือ PS จอยพี่เอาตรงๆนะครับจอยพี่ถนัดจอยเพย์มากกว่านะครับผมจอย Xbox จอยมันใหญ่นะเป็นยังไงบ้างยูคาโกะฉันไม่เป็นไรฉันจะไปกับคุณฉันมีสุขฉันมีความสุขที่ได้เคียงข้างคุณดิโอだろうと誰だろうと私たちを引き離すことなんてできやしないわฉันจะไม่ยอมให้ดิโอหรือใครมาพากเราจากกันยูคาโกะซังน้ำเน่าจริงให้ตายเสียชื่อเล่นชื่อดิโอหรือครับภาค 7 ภาค 7ชื่อเดโก้ครับผมเดโก้บลันโดครับดิโอ7ใช่ไหมตัวเดียวกันครับเดโก้บลันโดมี2ร่างครับมีเดโก้จักรวาลหลักก็เดโก้บลันโดที่ใช้สแกรี่มอนสเตอร์แล้วก็มีเดโก้อีกจักรวาลหนึ่งคืออันนัตเตอร์เวิร์ดเดโก้ครับผมมาครับลูกพี่กูมาแล้วครับคุ้นๆไหมพรมแดงมีบันไดเป็นสถานที่ที่ดีโอเจอกับโปรเลฟ ใช่เลยไอ้เหี้ยดิโอเฮ้ยใช่ดีว่าพิกตอกแค่เติมไม่ครบ7วันถึงเก็บชื่อได้ผมก็เดินคืนโอเคครับที่รักดูเหมือนว่าโจทาโร่และพวกก็ได้ขโมยไปแล้วครึ่งหนึ่งนะพวกชิ้นส่วนศพที่ท่านให้พวกลูกกระจอกของท่านน่ะยังนี่เรายังไม่พูดถึงพวกที่หักหลังเราอีกนะฉันรู้ดังนั้นไม่ว่าจะเป็น遺体は所有者に影響を与えその精神力をพวกชิ้นส่วนมันจะส่งผลต่อผู้ที่ครอบครองแล้วก็จะทำให้ขยายจิตใจของพวกที่ครอบครองด้วยพลังแห่งจิตวิญญาณของพวกเขาสุดท้ายแล้วชิ้นส่วนพวกนั้นก็จะเป็นเพียงแค่เครื่องมือซินเนอร์มันบอกว่าที่สำคัญอ่ะคือการนำวิญญาณของ36อันติเมตซินเนอร์กลับคืนมานี่คืออะไรไม่รู้นะครับผมคนบาปวิญญาณคนบาปทั้ง36นะครับเมื่อกี้นี่นะครับคนบาปที่กล้าต่อต้านสวรรค์จะถูกปลุกโดยโจสตาร์เรื่องถึงไหนแล้วครับตอนนี้เนื้อเรื่องครบทุกภาคแล้วครับตอนนี้เป็นเนื้อเรื่องเจอกันโอเวอร์เฮเว่นแล้วครับในที่สุดก็จะถึงดิโอそうして集まった36の罪人の魂を吸収したときเมื่อข้าดูดวิญญาณคนบาปทั้ง36คนแล้วこの基本世界を完全に支配できるという確信があるฉันรู้ได้เลยไม่ต้องเสียเลยว่าฉันจะสามารถพิชิตโลกหลักแห่งนี้ได้แบบสมบูรณ์แบบคือตอนเนี้ยชิ้นส่วนคือมันไม่สนแล้วครับดีโอครับตอนนี้ดีโอมันสนวิญญาณคนบาป36ตนนะครับผมแล้วก็จะดูดวิญญาณเข้ามานะครับน่าจะได้พลังอะไรสักอย่างฉันมีอีกเรื่องนึงที่จะรายงานดูเหมือนว่าเขาจะอยู่ในหมู่คนบาปเราควรทำยังไงหรือจะทำให้เขาแบบหรือจะจบชีวิตเขาเลยไหมไม่รอก่อนもし君に捧げるだけの価値が奴らの魂になかった場合เดี๋ยวหากวิญญาณพวกเขาอ่ะพิสูจน์ได้ว่าไม่คู่ควรกับเครื่องเส้นไหว้ของเจ้าฉันจะจัดการทำความสะอาดด้วยตัวเองได้ไหมแน่นอนพุชชี่มาแล้วครับมามุกใหม่แล้วครับวิญญาณคนบาปทั้ง36ตนนะครับผมดีโอจีแล้วน่ารักไม่รู้ทำไมโปรดช่วยวิญญาณเราจากโปรดช่วยวิญญาณเราจากพวกที่แบบขวางทางไปสวรรค์ของเราป๊าจะไปสวรรค์กันเหรอครับสวัสดีครับโจ4โหดกว่าโจ8แน่นอนครับผมจบครับผมแคปเจอร์ที่10ครับผมเดี๋ยวเราจะต่อกันพรุ่งนี้ดีกว่านะครับเผื่อใครแบบพลาดเนื้อเรื่องหลักนะครับสามารถดูย้อนหลังได้ใน YouTube นะครับใต้โปรไฟล์ช่องพี่นะครับจะมีลิงก์ไปอยู่นะครับตอนนี้มีทั้งหมด4พาร์ทแล้วครับผมเดี๋ยวจะลงต่อนะครับเนี่ยที่เล่นไปเนี่ย4ชั่วโมงเนี่ยจะแบ่งเป็น2พาร์ทนะพาร์ทละ2แคปเจอร์นะครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมเอาไว้เจอกันไลฟ์หน้านะครับส่วนไลฟ์นี้พี่ขอตัวก่อนนะครับ6 โมง ทุ่มครึ่งแล้วข้าวปลายังไม่ได้กินเลยนะครับผมเอาไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับทุกคน